ีกหนึ่งเรื่องราวดีกว่านะครับซุปซิปฮิปโปนะฮะวันนี้พี่ฮิปโปจะพาไปดูเรื่องราวของรายการที่ขึ้นอยู่กับความรักหรือเรื่องราวของเงินกำลังพูดถึงรายการ My Boyfriend Is Better นั่นเองนะฮะจะเป็นอย่างไรเชิญครับครับคุณผู้ชมตอนนี้อยู่กับซุปซิปฮิปโปนะคะและอยู่กับทุกคนรู้อยู่แล้วว่าจริงๆเอมมี่ไม่ใช่นี่คือพ่อกับ My Boyfriend Is Better ยังไงเลิศต้องมาดูเลยได้มาดูเรื่องราวชีวิตความรักคนอื่นมันน่ะมันมีความมันและของเราก็มันไม่แพ้กันของเรามันอย่างเดียวไม่มันนะคือเนี่ยเขามาอวยยศอวยอย่างกันไงเขามาอวยใช่ไหมเขาอวยแฟนเขาเมียไม่เคยอวยผัวไงงั้นถามอะไรกับรายการว่าระหว่างเงินกับความรักพ่อเลือกอะไรผมนะความรักนี่เอาจริงตัดภาพไปทัดกูเป็นคุณนายเอมมี่เอาเงินอยู่แล้วทุกวันนี้พูดเลยว่าจะเลิกนะได้เลยออกไปเลยเอาเงินมาให้กูแล้วออกไปตัวเปล่าเมียผมพูดอย่างนี้จริงจริงจริงและถ้าวันนี้เมียพ่อนั่งตรงนั้นแล้วพ่อมายืนตรงนี้แล้วเขาต้องวางเงินเดิมพันเพราะคิดว่าเมียจะวางเดิมพันพ่อเท่าไหร่วางเต็มแบบเขาเรียกว่าหมดหน้าตักแต่คู่คนอื่นไม่ใช่ตัวเองแน่นอนไอ้แล้วมาปมอะไรนักหนาเนี่ยมาโปรโมทรายการไม่หรออะไรนะแม่อะไรนะเดี๋ยวนะเรื่องนี้ไม่ค่อยสนุกไปถ่ายนู้นจุเซ็กเป็นกีฬามีการจัดการแข่งขันชิงแชมป์ยุโรปได้หรอกแม่ฝ่ายหญิงอินี่ฝ่ายชายแม่ถ้าเมทาฟาแวบๆมาตรงเนี้ยแม่ลงทุนกับพ่อเท่าไหร่ก็มีให้เท่าไหร่อ่ะ20,000แม่30,000เลยโถก็ทุกคนก็เป็นประจักษ์อยู่แล้วว่ามันชอบการร้องเพลงก็มันไลฟ์อยู่ทุกวันพี่โปก็เห็นถ้าแฟนซาร่ามาด้วยโถป้าแฟนเราอ่ะเจอเมทากับเมกาไปเลยของหนูหนูลง2ล้านได้ป่ะเบื่อพวกคนอวดหัวแล้วเกินพูดเลยว่าเงินของฉันจะไปลงที่ผู้ชายให้หมดเลยค่ะจ่ายแล้วเอากลับบ้านด้วยไหมถ้ามาจ่ายแล้วทิ้งเปล่าๆพี่จ่ายทำไมอ่ะไม่ได้เนื้อไม่ได้หนังอะไรเลยเหรอไม่ต้องมารายการนี้หรอกไปเที่ยวบาร์โฮสไปบาร์โฮสไปบอกเลยรายการเขาคัดตัวมาดีคือเขาคัดคนแบบร้องเพลงดีหน้าตาดีเรื่องราวสตอรี่ความรักดีคือมันเลือกยากมันเลือกยากจริงงั้นเข้าสโลแกนระหว่างเงินกับความรักไม่เลือกอะไรกระเป๋าทองเงินดิจ๊ะถ้าผะเมื่อ20ปีที่แล้วก็คงเลือกความรักค่ะแต่ว่าตอนนี้โซเมทที่แท้จริงคือเงินในบัญชีค่ะพี่เลือกความรักที่มีเงินดีกว่าไม่อยากรู้ถ้าสเตทเมนต์คุณแน่มาหาแม่ได้ทุกเมื่อนนี่เป็นแค่เล็กๆน้อยๆจริงๆในรายการเยอะมากรอดูว่ารายการจะเป๊ะปังอลังนีซุปซิปโปรลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คราวหน้าดูว่าจะไปล้วงไข่เมาไข่ไปลาคุณบ๊ายบายนี่แหละครับนี่เรียกว่าเป็นน้ำจิ้มเล็กๆนะครับไปหาคำตอบกันได้นะครับว่าระหว่างเงินกับแฟนหรือว่าความรักเนี่ยจะเลือกใครนะครับวันอังคาร20:05 PMเนาะพี่อ่ำเนาะจัดไปครับทุกวันอังคารเลยนะครับเลือกเงินไปให้คนรักได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมก็ได้นะเออแต่ผมเป็นคนผมใช้แบบเงินซื้อความรักเลยก็มีเราไปเรื่องต่อไปกันดีกว่าคุณผู้ชมไม่แก้เลยไม่แก้ครับผมแซวครับ